นายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกตินะคะแต่ก็ไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนค่ะและก็ยังคงไม่มีความชัดเจนนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจไม่ขึ้นเวทีปราศาัยร่วมกับพักพลังประชารัฐแล้วจะมีการลงพื้นที่พบปะกับประชาชนนะคะในช่วงวันหยุดนี้หรือไม่ค่ะตลอดทั้งวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสชอ ใช้เวลาปฏิบัติภารกิจภายในทำเนียบร,รัฐบาลโดยเปิดโอกาสให้นายซินเวสเตอร์บุชเอกอัครราชาทูตทางการรีประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเข้ารับหน้าที่และไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนแต่อย่างใดแต่ในขณะเดียวกันภายหลังจากที่นายกรัฐมนตรีตัดสินใจจะยังไม่ลงพื้นที่ช่วยพักพลังประชารัฐหรือพอปอชป้าสายหาเสียงที่จังหวัดนครราชาสีมาในวันที่10มีนาคมนี้แต่จะปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนาย,ยกรัฐมนตรีตามปกติ และอาจจะมีการลงพื้นที่พบปะประชาชนเช่นเดิมเหมือนที่เคยทำมาตลอดแทนแต่พลโทวิลชนสุขคนทปฏิภาครองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังคงยืนยันว่าไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์จะมีภารกิจลงพื้นที่ในวันหยุดช่วงสุดสัปดาห์นี้หรือไม่แต่พลโทวิลชนได้เปิดเผยถึงอาการความคืบหน้าอาการทางสายตาของนายกรัฐมนตรีว่า ดีขึ้นตามลำดับหลังจากไปพบแพทย์หมาเมื่อสัปดาห์ก่อนส่วนในเพจต่างๆที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์อาทินายกเป็นคนตลกลุงตู่สู้ไม่ถอยได้มีการเปลี่ยนภาพโปรไฟล์เป็นภาพนายกรัฐมนตรีสวมเสื้อเชิ้ตในอีเลียบทแบบผ่อนคลายซึ่งถือเป็นภาพลักษณ์ใหม่ที่ต่างจากก่อนหน้านี้พร้อมข้อความแฮชแท็กสั้นๆว่าเลือกลุงตู่คิดให้ดีแล้วหยุดที่ลุงตู่ ส่วนความคืบหน้าการสรรหาสอวอที่จะต้องพิจารณารายชื่อและส่งให้คอสชาภายในวันที่9มีนาคมนี้นั้นบรรดาสื่อมวลชนต่างมารอสอบถามพลเอกประวิตย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาแต่ปรากฏว่าผู้สื่อข่าวก็ต้องพบกับความผิดหวังเนื่องจากพลเอกประวิตยแจ้งยกเลิกการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาชายแดนใต้หรือคอปตอที่ตึกสอมอชาภายในทำเนียบรัฐบาลด้วย และไม่ได้เดินทางเข้ามาภายในทำเนียบรัฐบาลโดยคาดว่าน่าจะใช้สถานที่อื่นๆในการนัดประชุมเพื่อพิจารณารายชื่อให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งให้กับขอสชอต่อไป อะไรก็ตามนะคะต้องจับตาค่ะว่าในวันพรุ่งนี้นะคะจะมีความชัดเจนเกี่ยวกับรายชื่อสวว่าจะมีการส่งให้กับคอสช,อชอแล้วหรือไม่รวมไปถึงนายกรัฐมนตรีจะมีการลงพื้นที่พบประชาชนในช่วงวันหยุดหรือไม่ค่ะทัศพลทิศเทียนถ่ายภาพอัลดาชื่อลุ่งรายงานค่ะ